พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่วิทยาลัยกำปงเชอเตียนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างมากนะครับทรงมีโครงการในพระราชดำริหลายโครงการไม่เพียงแต่ในประเทศไทยนะครับทรงให้การสนับสนุนการศึกษาของประชาชนชาวกัมพูชาด้วยครับสถาบันเทคโนโลยีกำปงเชอเตียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลของราชอาณาจักรกัมพูชาต้องใช้ไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลที่มีค่าใช้จ่ายสูงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริให้หาแหล่งพลังงานทางเลือกอื่นมาช่วยผลิตไฟฟ้าใช้ในสถาบันนักวิจัยสวทช.จึงได้ออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสานเครื่องยนต์ดีเซลที่สถาบันในปี2557โดยได้รับการสนับสนุนจากปตท.และกรมราชองครักษ์ซึ่งช่วยขยายโอกาสให้มีการใช้ไฟฟ้าในกิจกรรมต่างๆของสถาบันเพิ่มขึ้นนอกจากนี้นักวิจัยยังได้มอบหลักสูตรการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนรวมทั้งอบรมเรื่องระบบเซลล์แสงอาทิตย์และการใช้งานให้กับนักเรียนและเจ้าหน้าที่ของสถาบันด้วยวิจัยและพัฒนาโดย Nextech สวทช.ปตท.และกรมราชองครักษ์พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000